จ้าและพ่อเดียวกันนั้นมาเบิ่งทีแจ้งการเรื่องนิมนต์เข้าร่วมแห่องค์พระพุทธรูปองค์หลวงที่ดอนเพิงคำเจ้าคณะเมืองต้นเพิงขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงมายังท่านเจ้าอธิการวัดพระสงฆ์สามเณรแต่ละวัดในขอบเขตทั่วเมืองต้นเพิงโดยมีจุดประสงค์นิมนต์เจ้าอธิการวัดพระสงฆ์สามเณรภายในวัดเข้าร่วมขบวนพิธีแห่องค์พระพุทธรูปเจ้าองค์หลวงจากแคมน้ำของดอนเพิงคำมาสู่วัดท้องถิ่นพัฒนารามเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วซึ่งงานดังกล่าวแมนจะได้จัดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2567ค.ศ. 2024กงกับเดือน6ลาวขึ้น15คำเวลา 16:00 นเป็นต้นไปดังนั้นจึงแจ้งยังทานเพื่อทราบและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีด้วยเจ้าคณะเมืองต้นเพิงพระอาจารย์สมศักดิ์ทิพพสอน